ถึงข่าวต่อไปคู่นี้นะคะเมื่อกี้นี่เขาอยู่คนเดียวคนนี้เขาไม่ต้องอยู่คนเดียวปรับเปลี่ยนหัวใจเพราะว่าเขามีคู่ตลอดแต่ว่ากรณีเรื่องถามว่าจะมีข่าวดีที่จะลั่นระฆังวิวาห์ในเดือนสิงหาพฤศจิกาเนี่ยมันตอบกันไม่จบนะคือปัดไปทีนึงแล้วบอกว่าไม่ใช่มันก็ยังมีมาอีกระรอกคือมันเหมือนกับว่าเห็นความรักของทั้งคู่แล้วเนี่ยมันอิ่มไงมันอิ่มแล้วมันสุกงอมมันควรจะวิวาห์ได้แล้วไม่คือคุณอ้ําเนี่ยเค้าก็บอกว่าไม่มีถ้ามีแล้วจะบอกแต่พอไปถามคุณนัทคุณนัทก็แบบแอบเอียงอายนั่นไงมันก็เลยแบบว่าลุดหรือเปล่าสงสัยว่าข่าวเจ้ากรมข่าวลือที่บอกว่าจะแต่งมีฤกษ์จะมั่นจะแต่งในเดือนสิงหาพฤศจิกาเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงส่วนอีกหนึ่งกรณีที่แบบว่าอาจจะทำให้ปรี๊ดนิดนึง มีข่าวว่าคุณอ้ําเนี่ยไปเที่ยวซาวน่าคือถ้าซาวน่าปกติในฟิตเนสก็ไม่เป็นอะไรแต่เป็นซาวน่าเก๋ๆโอ้เก๋งกว่าคือไม่สามารถที่จะลบภาพเก๋งได้เลยเพราะว่าคุณอ้ําเนี่ยมันขาวล่ำไงที่สำคัญมีข่าวรอดมาจากมาเก๊าเลยนะโอ้ไปไกลถึงนู่นไปไกลถึงมาเก๊าเลยซาวน่ามาเก๊าเลยทีเดียวเอาเป็นว่าให้คุณอ้ําเคลียร์ทั้ง2ประเด็นเลยดีกว่าค่ะเล่นขี่คอสวีวานกลางทะเลมาลดีฟพอกลับมาถึงเมืองไทยก็เลยมีข่าวล่ามาแรงว่าหนุ่มอ้ําอดิชาติกับสาวนั้นมีเรียเคี่ยวน้ำเชื่อมให้หวานคนจะได้ที่พร้อมกันจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้พอข่าวกระพือไปเช่นนี้พระเอกหนุ่มก็เลยต้องออกมาเคลียร์ชัดเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าไม่มีฤกษ์แต่งงานในเดือนวันแม่และเดือนพฤศจิกายนอย่างที่ข่าวบอกออกมาอย่างแน่นอนค่ะแต่จะมีคิวถ่ายงานละครและทริปทัวร์ยุโรปที่จองมานานแล้วสำหรับไปสวีทกับแม่สาวคนสวยแต่พอถามถึงบรรยากาศโรแมนติกเป็นใจในช่วงที่ไปฮันนีมูนเฮ้ยเที่ยวยุโรปจะมีซีนหวานๆคู่เขาขอแต่งงานหรือไม่งานนี้หนุ่มอ้ําก็เริ่มยิ้มกำกวมบอกว่าไม่แน่แถมยังชี้แจงให้นักข่าวได้กระจ่างว่าหากบอกผ่านสื่อไปก็ไม่เซอร์ไพรส์ทั้งหวานใจและคนทั่วประเทศก็รู้กันหมดพอดีก่อนจะให้คำมั่นสัญญาว่าถ้ามีข่าวดีไม่เก็บเงียบอย่างแน่นอนค่ะสิงหาคมยังไม่มีเลิกอะไรเพราะว่าเป็นเดือนที่ต้องทำงานก่อนอย่างแรกแล้วก็อาจจะมีเดินทางเล็กน้อยครับแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้แพลนอะไรในเดือนสิงหาคมเลยรวมถึงพฤศจิกายนด้วยก็ได้มีครับได้มีพูดคุยกันครับก็ดีครับมีซีนแบบขอบ้างหรือยังคะยังครับยังไม่มีไปช่วงเดือนหน้าครับสิงหาคมช่วงนี้ดูเที่ยวบ่อยไหมดูเที่ยวบ่อยคือจริงๆมันเป็นแพลนที่วางไว้ล่วงหน้าประมาณแบบ 5-6 เดือนที่แล้วเพราะมันเป็นช่วงซึ่งอากาศกำลังดีแล้วก็เป็นช่วงที่เราแพลนเอาไว้กับญาติที่นู่นด้วยครับไม่ได้คิดอ๋ออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างงี้ง่ายๆจริงๆเราก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรที่มันชัดเจนไว้แต่ทุกอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะบอกเลยโอเคไหมแต่ยังไม่ยังไม่แน่คือถ้าพูดไปเขาก็รู้หมดเลยสิถูกป่ะตอนนี้ใช่ก็รู้ทั้งประเทศเลยอ่ะมันไม่เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยผมบอกเลยก็เอาเป็นว่าเราก็คิดอะไรดีๆไว้เผื่อตลอดเวลาทุกครั้งแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าครับย่ำค่ะถ้าสูตรว่ากลับมาจากทริปยุโรปครั้งนี้อาจจะมีข่าวดีเรากลับมาก่อนได้ไหมว่าจะเป็นยังไงต่อให้มีหวานใจเป็นตัวเป็นตนแล้วแถมเหมือนว่ากำลังจะมีข่าวดีแต่พระเอกปากแดงก็ไม่เคยรอดประเด็นเก้งกวางเลยสักนิดล่าสุดหนุ่มอ้ําอดิชาติก็เป็นหนึ่งในรายชื่อของดาราไทยที่เดินทางไปเยือนมาเก๊าเพื่อใช้บริการซาวน่าซึ่งเปิดสำหรับพวกที่มีรสนิยมไม้ป่าเดียวกันเท่านั้นถึงพระเอกหนุ่มจะออกอาการเซ็งและเบื่อกับข่าวผิดเพศที่เกิดขึ้นกับตนมาตลอดเวลาแต่เขาก็ตอบแบบจำใจว่าแม้แต่ย่องหรือว่าเดินเข้าไปตรงๆอย่างเปิดเผยในซาวน่าดังกล่าวนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนจะท้ากับพวกที่ชอบนั่งเทียนเขียนข่าวให้งัดเอารูปถ่ายมาเป็นหลักฐานยืนยันอย่าดีแต่เก่งแต่ใช้อักษรย่อต่อไปอีกเลยแหละค่ะใจนิดนึงค่ะว่าไปมาเก๊าจริงไหมคราวที่แล้วมีอะไรนะเอาอ่างมีอะไรนะจะบริการแล้วอะไรอีกนะอันนี้สปายใครมันเป็นคนคิดข่าวคืออยากรู้จริงๆว่าจะเอาเวลาที่ไหนกันไปทำขนาดนั้นแล้วก็อยากรู้ว่าใครมันเป็นคนคิดเอาง่ายๆดีกว่าแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเนื้อข่าวนะครับว่าเขาอาจจะเขียนแค่อักษรย่อหรือบางทีว่างๆไม่มีอะไรทำก็พาดพิงคนนึงคนนี้ไปทั่วหรือเปล่าไปมาเก๊าค่ะไม่เคยมาไม่เคยไปนานมากตอนไปถ่ายละครกับน้องแอฟสมัยนู้นนะพ่อแน่เองเอาอย่างนั้นเลยเหรอซาวน่าที่ยิมของผมเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยผมว่าไอ้คนเขียนมันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับพวกนี้แน่ๆเลยมันต้องชอบเข้าซาวน่ามันต้องชอบไปสปามันต้องชอบอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยก็คือจริงๆถามว่าคือไหมมันก็เลยจุดที่มันจะโกรธแล้วนะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็คงเบื่อบ้างแต่ว่าผมก็เชื่อว่าอย่างนึงคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะถ้าคนที่ตั้งใจที่มันจะคิดไม่ดีเนี่ยผมว่าผลทุกอย่างมันก็ตกอยู่ที่ตัวของคนที่ก็ทำเองทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมันมีกล้อง
มันไม่ใช่แค่ว่าจะมาพูดถึงกันแบบปากเปล่าๆถ้าคุณอยากจะพูดถึงคุณก็ถ่ายรูปมาสิคุณอย่ามาเก่งแค่ว่าเขียนแค่ตัวอักษรย่อแล้วมาโวยวายอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเขาทำจริงอย่างคุณก็ถ่ายมาเลยเขาจะได้ไม่สามารถมาเรียกอะไรอ่ะมาดิ้นได้แต่ถ้าเขาไม่มีอะไรจริงอ่ะคุณก็คงได้นะได้แค่นั่งเขียนเขียนแค่นี้แหละอันนี้ต้องฝากบอกถึงคนเขียนก็บอกเขาบอกไว้เลยครับบอกไว้เลยง่ายๆไม่เป็นหนาใช่ครับขอรูปถ่ายกันมาชัดๆเขียนอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยไงต้องมานั่งตอบถูกไหมคือถ้ามีหลักฐานเขาก็ไม่ต้องมาถามแล้วอ่ะทริปทัวร์สาวหน้ามาเก๊าในครั้งนี้ไม่ใช่จะมีแต่ชื่อของหนุ่มอ้ําอธิชาติเพียงคนเดียวเท่านั้นยังมีพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดําคชาภาและพระเอกที่ช่วงนี้ละครหนหายอย่างต่ายณัฐพลเข้าไปร่วมแจมและใช้บริการด้วยบ่อยๆแหมชื่อของ2นักแสดงเคลแล้วไม่รู้จะสรุปว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จดีนะคะเนี่ยงัดมาโชว์เลยงัดมาโชว์งัดเลยเหรองัดหลักฐานขึ้นมาดูโอ้เป็นแก๊งเลยนะคะแหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าซาวน่าค่ะแต่เป็นการซาวข้าวทั้ง3คนพยายามที่จะหุงข้าวนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่ามีสัตว์ปนเปื้อนไหมเออการตรวจสอบข้าวถุงไม่ใช่ละเขาไม่ได้ไปมากมากาวแล้วก็คือถ้าสมมติว่าใครมีข่าวเนี่ยข่าวเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องคุณอ้ําเป็นเกณฑ์เป็นเก้งเป็นกวางเนี่ยช่วยเอาหลักฐานมาทีเออถ่ายภาพมาอักษรย่อถ่ายภาพมาให้เห็นเหมือนโจควานเลยโจควาน 2AM เลยเนี่ยว่าอยู่หน้าบาร์เกณฑ์จริงอยู่หน้าซาวน่าจริงอยู่หน้าไม่ได้ต้องอยู่ในนั้นเลยอยู่ในนะ อยู่หน้าบอกว่าเดินผ่านหรืออยู่หลังก็ได้ฮะเข้าประตูหลังเหรอหลังร้านไงอ๋ออ่ะว้าย